สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกผู้ทุกคนจ้ากลับมาพบพอกับเอมมี่คือเก่าเนาะจ้าเนาะมื้อนี้เอมมี่กับสิพาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งแหนมแล้วจ้าเด้อแหนมงั่วค่ะแต่ว่าขี้ห้างขี้ห้างที่เจ้าของที่ได้จ้าเอามาตากแดดอยู่จ้าเฮ็ดไว้มื้อวานนี้เนาะจ้าเนาะมาเบิ่งน้ำกันจ้าโอ้ยสิได้กินบ่น่ะสีมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเด้อจ้าถ้าเบิ่งแล้วจ้าเด้อว่ามันสิกินได้อยู่บ่เอมมี่กันเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะจ้ะเนาะบ่แม่นสูตรแบบอันอยากเฮ็ดขายเฮ็ดอีหยังเฮ็ดกินนี่ล่ะค่ะเฮ็ดกินแบบง่ายๆเนาะจ้ะเนาะได้อยู่7 8ชิ้นค่ะแล้วก็อันนี้เนาะจ้ะเนาะก็สิเป็นเขาเอิ้นว่าอีหยังล่ะหมู3ชั้นมั้ยค่ะเอมมี่ก็สิเฮ็ดสมคือกันจ้ะมัดจุกใส่ถุงอย่างดีค่ะเฮ็ดแบบง่ายๆคือกันค่ะเฮ็ดกินเองเนาะอันใดมันง่ายเฮาก็เฮ็ดเนาะเดี๋ยวคันมันแซ่บเอมมี่สิลงสูตรให้เบิ่งอีกรอบนึงเด้อจ้ะเด้ออันมื้อนี้ก็ขอมาเฮ็ดกินก่อนจ้ะสิเป็นจังได๋เนาะเอ้ากินหอมเลยเด้อจ้ะแต่ว่าบ่ทันกินเนาะหองได้ขึ้นเดี๋ยวนึงเอมี่ก็เอาไว้ก่อนแล้วก็พามาเบิ่งโอลีฟค่ะมื้อนี้ก็ได้ไปเก็บโอลีฟมาเนาะจ้ะเนาะกําลังสิเฮ็ดโอลีฟดองค่ะเดี๋ยวรอเบิ่งเด้อจ้ะเด้อว่าเอมี่สิกินได้บ่เนาะประมาณอีก2เดือนพุ่นล่ะจ้ะเดี๋ยวเอมี่สิจังสิรู้ว่าสิกินได้บ่ได้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็กระปุกน้อยๆนึงจ้ะโอลีฟลูกดำๆนะแม่จ้านี่ค่ะดำแล้วบัดนี้เฮามาย่างไฟเนาะจ้ะบ่แม่นย่างไฟดอกเขาเจ้าว่าเอาว่างไก่เตาผิงนะคะเตาผิงเนาะกะหมุนไปหมุนมาใส่เกลือกับใส่กระเทียมค่ะสูตรนี้เนาะแล้วก็ใบเขาอื่นว่าอีหยังใบผักชีฝรั่งแม่ค่ะผักชีฝรั่งนี่สิคล้ายๆผักชีบ้านผักชีลาวบ้านเฮาแม่ค่ะเขาอื่นใบผักชีใหญ่นะแม่จ้ะผักชีลาวเฮานี่ล่ะเนาะอ่ะลองเบิ่งค่ะคันผู้ใดอยากเฮ็ดเนาะเอมี่ก็อันใส่ขวดอันที่มีในบ้านนี่ล่ะค่ะบ่ได้ซื้อดอกค่ะนี่ก็เป็นขวดแย้มที่ซื้อมาแล้วเนาะจ้ะกินเบิดแล้วก็ล้างไว้แล้วก็เอาไว้ใส่ผลไม้ดองใส่อีหยังเนาะก็สิสังเกตเห็นว่าสิมีกระเทียมเนาะค่ะเนาะแล้วก็กิ่งพวกใบผักชีเนาะให้มีกลิ่นหอมเนาะค่ะเนาะลองเบิ่งค่ะคันอันมันแซ่บเอมี่สิมาอัปเดตให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อบางเทื่อก็บ่รู้ว่าสิได้หึบ่ได้แต่ละปีก็บ่คือกันเนาะจ้ะเนาะเอมี่ก็สูตรแบบธรรมดาเนาะค่ะเนาะบ่แม่นมืออาชีพค่ะเฮ็ดไว้3กระปุกค่ะปีนี้เนาะลองเบิ่งค่ะแล้วก็อยากอันพาเพื่อนๆมาชมอีหยังค่ะมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อใส่ละไปทางใดแล้วมินี่แม่ไอ้จะสิว้าวบินนี่เด้อผู้ใดเห็นอีหยังบ่นี่ตัวอีหยังหันมาอีแม่คือเห็นแต่ท้องเนี่ยทรงทั้งนี้มันสิเห็นท้องแต่ว่ามันแม่งแข้งเลยค่ะอยู่ในบ้านเอมมี่นี่หลายหลายวงจับหนวดกันเห็นบ่ค่ะพี่น้องกินได้บ่น้อกินได้บ่น้อผู้ใดเคยเห็นไหมมันแข้งฝรั่งค่ะหลายค่ะเบิ่งแน่ค่ะอยู่ข้างล่างนี่อันนี้เอมมี่ก็ขาดแล้วค่ะมันอันมือไปถือแข้งมือนั่นเลยขาดเนาะค่ะเนาะมุงลวดเป็นพลาสติกค่ะอันนี้เบิ่งค่ะมันตายแล้วไหมค่ะมันหนาวมันอันมากสิเข่ามากนี่นี่เข่ามาอาศัยนี่นี่ไหมค่ะเพราะว่าเอมี่สิอันปิดหน้าต่างบานข้างนอกเนาะค่ะเขาก็สิเข่ามาลบหนาวเนาะค่ะเนาะจักมันเป็นหยังมันคือตายค่ะสั้นเด็กๆกับมืดอายุไขว่าสาวเอมี่แห่งสีอานกินว่าสิมาถามมูถามพวกอยู่นะจ๊ะเนาะโอ้ยสาวเอมี่ซ้ำนี่ก็เฮ็ดคลิปเนาะจ๊ะเนาะเอาก็คือว่าล่ะจ้าก็อยู่บ้านก็อยากให้หมู่ให้พวกได้เห็นน้ําเนาะผู้ใดเคยเห็นแมงแคงจังซี่แน่กินได้บ่จ้ะเด้ออู้อันนี้ก็สกปรกบ่ได้ทําความสะอาดเด้อจ้ะเดี๋ยวมื้อหลังก็คันบ่ได้คลิปบ่เฮ็ดคลิปก็บ่เห็นดอกจ้านี่ก็ฮะแมงแคง2ตัวเนาะจ้ะเนาะขึ้นมานี่ก็นํามายับมาจับให้เบิ่งนี่เด้จับหนวดแล้วมั้ยคะเดี๋ยวเด้อสิเฝ้าไปเดี๋ยวเพิ่นๆสิบ่เห็นคักเนาะค่ะเนาะเบิ่งเด้อค่ะผู้ใดเคยเห็นเนาะอยู่ต่างแดนนี่กินได้บ่นี่เอมมี่นี่มีแต่อ่านกินมาอันแม่งแข้งเนาะค่ะเนาะเป็นตัวเขียวๆค่ะแม่งแข้งอันนี้มันสิมักอยู่ในใบอีหยังก็ใบอันแบ็คเบอร์รี่แม่ค่ะไอที่เป็นน้ำๆนั่นแม่ค่ะเอมมี่เห็นตอนมันยังน้อยเนาะตอนนี้อันใบอันปีกเขากระปงยาวแล้วแม่ค่ะแต่ว่ากินกับคล้ายๆบ้านเฮาเด้อค่ะเด้อคุณข้างนอกก็มีอีกตัวนึงค่ะข้างในอันนี้ก็มีอีกตัวนึงไหมคะนี่โอ้ขาดไปแล้วอันนี้ข่อยเฮ็ดแห้งโพดนะจ๊ะเนาะกินกะหอมอยู่ค่ะแต่ว่ากะกินจักเทื่อดอกก็เลยมาถามผู้ฮู้เนาะค่ะเนาะ
บ่ได้เคยเห็นแน่เมืองไทยเฮามีป่ะจ้ะจังซี่ฝุ่นทับฝุ่นไก่อันกองตายอยู่สองสามตัวเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้ะเพื่อนๆจ้ะแค่อยากมาอันพามาเบิ่งแหนมนี่แหละค่ะจังใดก็ขอบคุณหลายๆที่เพื่อนๆติดตามให้กำลังใจเอมมี่มาตลอดเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมื้อใดเอมมี่ได้กินเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวสิมาอัปเดตว่ากินได้คือกินบ่ได้แซ่บคือบ่แซ่บรสชาติสิเป็นจังใดเนาะรสชาติก็บ่เคยตวงจักเทื่อดอกค่ะเฮ็ดแล้วก็ซิมๆๆเนาะจ้ะเนาะเอาจังใดก็ขอบคุณหลายๆจ้าเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจเอมมี่มาโดยตลอดนะจ๊ะเนาะกันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอมมี่ในเด้อจ้ะเด้อสำหรับมื้อนี้เอมมี่ก็ต้องขอตัวไปเฮ็ดการเฮ็ดงานก่อนจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า